ถ้าพูดถึงนักแสดงตลกเมืองนอกน้อยคนนะครับที่จะไม่รู้จักกับชายคนนี้ชื่อของเขาก็คือเควินฮาร์ทเขาเป็นนักแสดงตลกแล้วก็เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังอีกคนหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นให้เห็นกันมากมายชีวิตของเขานั้นถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตของเขานั้นก็ลำบากเอาเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่เขาเด็กๆเลยครับบ้านของเขานั้นอยู่ในย่านชนชั้นแรงงานที่ฟิลาเดลเฟียในสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขานั้นลำบากมากๆนะครับเพราะว่าพ่อของเขานั้นติดยาอย่างหนักเล่นมันเกือบทุกตัวทำให้พ่อเขาต้องเข้าๆออกๆคุกตั้งแต่เขาเกิดพ่อเขาแทบจะไม่เคยส่งเงินหรือมาช่วยแม่เขาเลี้ยงเขากับพี่ชายเลยและนั่นมันก็เลยทำให้แม่เขาต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหาเงินเหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วก็ต้องเลี้ยงเขากับพี่ชายด้วยและเงินที่แม่เขาหามาได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักถือว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่ลำบากยากจนเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนเด็กๆอาหารที่ครอบครัวของเขากินบ่อยสุดก็คืออาหารกระป๋องนะครับและสภาพแวดล้อมบ้านของเขานั้นมันก็ไม่ค่อยดีนักนะครับมีคนขายยามีแก๊งข้างถนนวันดีคืนดีพ่อเมามาทะเลาะกับแม่หรือจะพี่ชายทะเลาะกับพ่อในครอบครัวมีความกดดันมีความเครียดมีปัญหามากมายที่เขาต้องเจอตั้งแต่ยังเด็กและพอเขาไปโรงเรียนเพื่อนๆก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กมากๆส่วนมากจะเป็นเป้าให้คนอื่นแกล้งซะมากกว่าเด็กบางคนถ้าเจอสภาพสังคมและความยากลำบากแบบนี้อาจจะเก็บตัวไม่อยากสุงสิงกับใครนะครับหรืออาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวนะครับเพราะเรียนแบบผู้ใหญ่แต่เควินเขาใช้ความตลกและเสียงหัวเราะในการแก้ไขปัญหาทำให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปได้นะครับเขาจะชอบดูหนังหรือรายการอะไรก็ตามที่มันตลกตลกนะครับและเขาก็จะมักเอาเรื่องตลกพวกนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนหรือแม้แต่พ่อแม่และพี่ของเขาฟังอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอย่างนึงก็คือการได้เห็นคนอื่นหัวเราะอย่างมีความสุขนะครับและเขาก็เริ่มได้เป็นที่รักของเพื่อนๆที่โรงเรียนเพราะว่าพี่แกเป็นตัวโจ๊กประจำห้องเลยก็ว่าได้จนพอเริ่มโตขึ้นเพื่อนของเขาก็เลยได้แนะนำให้เควินลองไปยืนเล่าเรื่องตลกเดี่ยวไมโครโฟนลองดูเพราะว่าในสายตาของเพื่อนๆเขานั้นหามากๆมาถึงตรงนี้ชีวิตเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับยังคงลำบากเหมือนเดิมและตอนนั้นเขากำลังทำงานเป็นพนักงานขายรองเท้ากีฬาอยู่และจากคำแนะนำของเพื่อนๆทำให้เควินตัดสินใจว่าเอาวะลองดูสักตั้งไหนๆเขาก็อยากจะทำให้คนมีเสียงหัวเราะอยู่แล้วเขาเลยได้ไปเล่าเรื่องตลกในร้านนั่งชิลแห่งหนึ่งแถวบ้านนะครับคือที่สหรัฐมันจะมีร้านนั่งชิลที่มีเวทีเอาไว้ให้คนมาเล่าเรื่องตลกโดยตรงนะครับและพอเควินได้ขึ้นไปยืนเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกทั้งความใหม่หรืออาการตื่นเวทีหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือไม่มีใครฮามุกตลกของพี่แกเลยสักคนนะครับแล้วพอลงจากเวทีเควินเขาไม่ได้เสียใจนะครับเขายืนดูตลกคนอื่นเล่าเรื่องต่อและเขาก็หัวเราะกับมุกที่แต่ละคนเล่าและเขาก็ยังสังเกตเห็นผู้คนที่มาดูก็หัวเราะอย่างมีความสุขเขาจึงตัดสินใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากทำให้ผู้คนได้หัวเราะเพื่อที่จะได้ลืมปัญหาต่างๆในชีวิตลงไปสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีหลังจากนั้นเขาจึงได้เปิดใจคุยกับแม่ของเขานะครับว่าเขาอยากเป็นตลกและสิ่งที่แม่เขาตอบกลับมาก็คือเธอจะไม่ฆ่าความฝันของลูกเธอพร้อมที่จะสนับสนุนในทางที่เขาเลือกเดินทุกทางเท่าที่จะทำได้ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพแม่ของเควินพยายามหาเงินมาจ่ายค่าห้องพักให้เควิน1ปีเต็มเลยนะครับเพื่อที่เควินจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำตามความฝันไม่ต้องมาพะวงเรื่องเงินมากนักจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกซ้อมในการเล่าเรื่องตลกอย่างจริงจังนะครับเช่าวิดีโอตลกของเดี่ยวไมโครโฟนรุ่นพี่มาดูอยู่หลายคนลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นมุกตามเขาดูพยายามฝึกฝนพัฒนาการเล่าให้มันดูตลกมากขึ้นแล้วพอเขากลับไปแก้มือใหม่มันกลับไม่ได้เวิร์กอย่างที่เขาคิดเขาโดนคนดูโห่ไล่ลงนับครั้งไม่ถ้วนโดนคนดูโห่ไม่พอนะครับมีครั้งหนึ่งเขาโดนคนดูโยนกระดูกปีกไก่ทอดใส่หน้าเขาด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาพยายามหาเวทีที่จะไปเล่าเรื่องตลกต่อไปจนมีวันหนึ่งมีเดี่ยวไมโครโฟนรุ่นพี่ได้มาชิลที่ร้านที่เขากำลังเล่าเรื่องตลกอยู่พอดีและก็เช่นเคยครับพอเขาเล่นจบคนดูก็ไม่ค่อยหาเท่าไหร่แต่เดี่ยวไมโครโฟนรุ่นพี่คนนั้นเขาได้แนะนำเควินว่าเฮ้ยน้องทำไมเองไม่ลองเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองบ้างวะคือในตอนนั้นเวลาที่เควินไปเล่าเรื่องตลกเขามักจะเล่าเรื่องตลกของคนอื่นเป็นประจำนะครับคือเขาไม่เคยเล่าเรื่องตลกของชีวิตตัวเองเลยเพราะเขาคิดว่าชีวิตเขามันลำบากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจไม่เห็นว่ามันจะตลกตรงไหนแต่เขาลองทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่นะครับเขาลองเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวมาเล่าให้มันเป็นเรื่องตลกและแน่นอนครับว่าคนดูชอบมากๆแล้วมันก็เลยทำให้เขาได้หาทางของตัวเองเจอ
และเขาก็ตั้งใจในเส้นทางของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ทำให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นจนมาในปี2007ตอนนั้นแม่ของเควินตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแต่เธอเลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับเควินเพราะตอนนั้นเควินกำลังมีงานถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งอยู่ต่างเมืองและเธอก็ไม่อยากให้เขาเสียสมาธิเธอจึงขอให้พ่อและพี่ชายของเควินที่รู้เรื่องมะเร็งเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามบอกกับเขาเด็ดขาดและเธอก็ได้บอกกับพี่ชายของเควินว่าเธอรู้ว่าตอนนี้เควินกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่และเธอก็ไม่อยากทำให้เควินเสียสมาธิแต่ในที่สุดเควินเขาก็รู้ความจริงนะครับและได้ไปอยู่ได้ไปดูแลแม่ของเขา1อาทิตย์ก่อนที่เธอจะจากไปและสุดท้ายแล้วเขาก็ได้คืนดีกับพ่อของเขาในตอนโตนะครับและเขาก็รักและสนิทกับพี่ชายเขามากขึ้นหลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตลงเพราะช่วงวัยรุ่นเขาไม่ค่อยได้สูงสิงกับพี่ชายเขามากนักจำได้ไหมครับที่ผมเล่าไปว่าเควินรับมือกับปัญหาต่างๆด้วยการมองให้มันเป็นเรื่องตลกแต่พี่ชายของเขาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการเข้าร่วมกับแก๊งข้างถนนทำให้ทั้งสองคนไม่ค่อยสนิทกันแต่สุดท้ายแล้วพี่ชายของเขาก็กลับตัวกลับใจทันเวลานะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับเรามีคำพูดดีๆจากเควินฮาร์ทมาฝากเขาพูดไว้ว่าอารมณ์ขันมันสามารถช่วยให้ผู้คนค้นพบความสุขได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากท้าทายที่สุดเขาเชื่อว่าเสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการรับมือกับปัญหาต่างๆและเสียงหัวเราะสามารถปลดปล่อยความเครียดความกังวลและความท้าทายในชีวิตประจำวันได้เราอยากให้เรื่องราวชีวิตของเควินฮาร์ทเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ข้อมูลทั้งหมดเราได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้และขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปของเรา Check 1 2